ทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากเข้าใจในตัวตนที่เป็นตัวของเราเองสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีเพียงแค่คิดก็มาเลเซียตรงตามเวลาเป้ง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 ชัวเวลาลุงออกที่ว่าก็คนมันทุกๆเวลาก็คือเวลาของเราเนาะตลอดเวลาคือเวลาของเราเวลาที่ว่านี้คือเป็นเวลาอากาลิโกเอาดูซิดูซิวันนี้มีไผส่งอะไรมาให้บ้างอะไรจะขนาดนะนะครับโอ้จะไปงานไงแบบไหนเนาะโอ้ยาโหอาชีพที่เป็นอาชีพหมายเลขหนึ่งของโลกอยู่มานานนับร้อยปีนะครับเขายกย่องกันมากเลยเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีเป็นหนึ่งศตวรรษเลยนะครับอาชีพที่ถูกยกย่องว่าสุดยอดของอาชีพของมนุษย์บัดนี้ผู้ที่อยู่ในอาชีพที่ว่านี้ได้หันหลังให้ออกจากการเป็นอาชีพที่สุดยอดนั้นมันก็แปลว่าพิจารณาให้ดีนะครับว่าลุงก็พูดกันมานานนะคำพูดต่อไปนี้คือพูดกันมานานนะนานมากเลยนะครับไม่ใช่นานน้อยๆนะประมาณ10กว่าปี15ปีได้อนาคตข้างหน้าอาชีพที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์และนางสอแพทย์จะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนี่แหละจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จมันเป็นลักษณะกระบวนการผมว่าเช่นถ้าหากว่ามีเกิดขึ้นข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จที่ว่านี้จำเลยหมายเลขหนึ่งน่าจะเป็นนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์จำเลยหมายเลขสองนี่น่าจะเป็นอย.ของแต่ละชาตินั่นที่ว่าเนี่ยอย.จำเลยหมายเลข3เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มบุคลากรที่ให้ใบอนุญาตนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นี่ครับถามว่ามันคืออะไรสมมติว่ากันแล้วกันนะคนคนหนึ่งอย่าลืมว่านะฮะว่าประเทศที่เขามีหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจโดยกฎหมายประเทศที่เขามีหน้าที่สิทธิเสรีภาพแล้วก็มีอำนาจตามกฎหมายแปลว่ากฎหมายมันเป๊ะ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 มาถึงวันนี้ในการเยียวยารักษาผู้คนสมมติว่านายกอแค่ปวดหัวแค่ปวดหัวนะแค่ปวดหัวนะ
ย้ำแค่ปวดหัวนะเอาล่ะไม่ต้องอะไรว่าเอาแค่ปวดหัวอย่างเดียวไปหานายแพทย์นางแพทย์และน้องสอบแพทย์นายแพทย์ก็จับโรคยัดเลยไมเกรนไมเกรนโอเคนะต่อมานายกอกับนายแพทย์เนี่ยก็ไปมาหาสู่กันเยียวยารักษากันและกันจะโดยวิธีไหนก็ตามทีแหละ1 สัปดาห์ก็ไม่หาย2 สัปดาห์ก็ไม่หายหรือหายก็ไม่ถึง100%อยู่งั้นนะฮะเทียบแล้วก็คือมาเป็นเดือนเป็นปีก็ยังไม่หายจนกระทั่งต่อมามีโรคที่สองเกิดขึ้นอีกเช่นตับอย่างเงี้ย1ยังไม่หาย2ไปหาตับเอาต่อไปเรื่อย3ตับก็ยังไม่ดีพอหรือไม่หายหรือหายแล้วก็โอเคด่ะไปหาหัวใจต่อใช่ไหมครับหัวใจ3 ปีผ่านไป5 ปีผ่านไปไมเกรนก็ยังคงอยู่หัวใจกำเริบมาอีกทีหนึ่งกรณีอย่างนี้นะฮะ1 2 3โรคถ้ามันดีมันจะเพิ่มมาได้ยังไงคือจะมีผู้คนคิดเช่นที่ว่าเนี่ยคำพูดลุงพูดเนี่ยเกินกว่า15 ปีนะให้รู้ว่าที่พูดเนี่ยมาถึงวันนี้ข่าวล่าสุดก็แล้วกันเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นพยาบาลทยอยลาออกจากการทำงานเพราะทนปัญหาไวรัสโคโรนาไม่ไหวและผิดหวังความเห็นแก่ตัวของผู้คนหนุ่มสาวที่ไม่ป้องกันตัวเองไม่หยุดปาร์ตี้ ICU ก็เต็มผู้ป่วยโรคอื่นก็รักษาไม่ได้ คล้ายกับคล้ายกันเกิดขึ้นที่อเมริกาอังกฤษเห็นไหมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทนไม่ไหวเพราะเอือมกับพฤติกรรมของผู้คนที่กลายมาเป็นภาระพวกเขาในขณะที่คนไม่ยอมป้องกันก็ว่าสิทธิของฉันเธอมีหน้าที่ทำเธอก็ทำไปเอาสิงานนี้หมูรู้จ่าต่องานนี้ปาทิโททำไมไม่ขยับล่ะข่าวแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอคลำทางได้แล้วนะครับลุงก็พูดจับมันต้องมีหน่วยปราบหน่วยกล้าตายครับทางการแพทย์ถ้าไม่เป็นหน่วยกล้าตายก็ต้องหยุดเฉยๆไม่ต้องมีแอคปล่อยให้หน่วยกล้าตายครับไปเยียวยารักษานะครับหน่วยกล้าตายนี่ต้องไม่ปิดปากไม่จิบปิดจมูกไม่ใช้เครื่องป้องกันใดๆทั้งนั้นแหละก็เรียกว่าหน่วยรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดในเรื่องของการรักษามนุษย์จะโดยวิธีไหนก็ตามเถอะอย่างเงี้ยอย่างมันกล้าตายตัวเปล่ามีแต่กระปั้นหัวใจประมาณนั้นนะครับจะวิธีอะไรไม่รู้นะเป็นความสามารถของหน่วยกล้าตายนะยกธงแดงเลยลุย
สนามรบไม่ฟังเสียง AM FM ไม่สนฉันคือหน่วยกล้าตายเลือดซามูไรก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นอะไรเห็นนักรบซามูไรนะฮาราคิริรู้จักไหมรู้จักฮาราคิริไหมครับฮาราคิริมันหมายความยังไงครับผมนักรบญี่ปุ่นเนาะเวลาเข้าสนามรบไปต่อสู้กับศัตรูไม่ยอมให้ฝ่ายตรงกันข้ามจับเป็นเฉลยศึกไม่ยอมขอตายกลางสนามรบว่าแล้วก็ใช้มีดใช้ซามูไรขวานใส่ขวานพุงตัวเองปืน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 จบอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นคือฮาราคิริง่ายๆคือฆ่าตัวตายนั่นเองครับโอเคไหมใจมันต้องระดับนั้นนะครับนักรบมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะไวรัสโคโรนาหรืออะไรก็ตามที่เกิดมานักรบนี่ต้องไม่กลัวตายต้องแสดงออกถือว่าเป็นวีรบุรุษในบ้านเมืองเราน่าจะให้มีเนาะมาต้องจะเป็นวีรบุรุษเลยครับปราบอย่างเดียวเสร็จภารกิจปุ๊บก็สร้างอนุสาวรีย์ให้เลยนี่นักปราบตัวจริงไวรัสโคโรนามาเลยโอเคนะเอาล่ะนั่นคือกลุ่มที่หนึ่งลุงก็พูดจังต้องให้มีไม่มีไม่ได้ไม่ต้องมาทะเลาะ กันทีหลังไม่ต้องมาลาวจากบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยใช่ไหมครับเอาล่ะถ้าบุคลากรทางการแพทย์ไม่พร้อมก็อยู่ห่างไม่ต้องบุกมนุษย์เขาบุกมีแน่ๆด้วยอย่างนี้เป็นต้นเอาล่ะที่สองคือกลุ่มติดเชื้อก็ล็อกพื้นที่ให้ได้หน่วยกล้าตาในลุยอย่างเดียวจะมาเท่าไหร่ก็รู้เป็นหมื่นแสนเห็นไหมเกมทุกวันเนี่ยครับหนึ่งเดียวลุยหมดเงี้ยก็ทำนองเดียวกันแล้วครับนะอัศวินขี่ม้าขาวหรือว่าเห็นว่ากล้าตายที่ว่าไม่ได้สนเชื้อโรคเชื้อรามาเท่ากับตะไดไม่รู้หนึ่งเดียวสู้เนี่ยนะภาพอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเหมือนกับเกมนั่นนะครับโอเคนะกลุ่มที่สองคือติดเชื้อเนาะอันนี้ก็ล็อกพื้นที่ไม่มีทางเลือกอื่นตรวจปุ๊บมีล็อกมีล็อกมีล็อกหน่วยกล้าตายก็ปราบทุกวันวันละเท่าไหร่ไม่รู้ที่มีความสามารถกันแล้วกันวันละหมื่นวันละแสนมาเลยขอให้มีพื้นที่กักกันเอาไว้เถอะหน่วยกล้าตายรู้อย่างเดียวไม่ได้สนอย่างเงี้ยโอเคไหมทีนี้ก็มีกลุ่มที่กลัวก็ไปไหนก็ปิดปากปิดจมูกซะนะครับกลัวกลุ่มไม่กลัวก็ไม่ต้องปิดปากปิดจมูกเห็นหรือยังมันลดเยอะมากนะครับลดการทำงานเยอะไม่ต้องใช้สแตนดาร์ดเดียวสิครับนี่เล่นใช้สแตนดาร์ดเดียวก็จบเหตุสิครับมันก็ไม่รอดเช่นบ้านเมืองเราไม่ใช่ล็อกดาวน์เข้าไปแล้วเหรอสมุทรสาครใช่ไหมล็อกดาวน์ไปแล้ววันนี้เห็นห้ามออกนอกบ้านแล้วเนี่ยคืนวันนี้นะวันที่19เนี่ยไอ้วันที่20แค่ว่าหรือว่าข่าวเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมลุงก็ตกข่าวเห็นไหมล็อกไปเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ว่าคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าปิดซอยใช่ไหมนะไม่มีใครเดินแล้วซอยตรอกซอกซอยอยู่ในบ้านใช่ไหมหรือคนไหนป่วยโทรศัพท์กริ้งกลางรถพยาบาลมารับถึงที่หรือบริการถึงที่ประมาณนั้นมันจะไปต่างอะไรกับที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยติดเชื้อก็ไปอยู่กองที่ตะกองอยู่ที่พื้นที่ที่เดียวนะใช่ไหมกลุ่มโมบายออกตรวจชาวบ้านร้านถิ่นเขาเอากลุ่มหนักเปิดหัว
เปิดให้ดีก็แล้วกันเปิดวอร์เปิดไม่ดีแล้วก็ยุ่งหรือภัยชวาหรือใครจะว่าให้ลุงบ้างนะอย่างเงี้ยมันจะไปยากอะไรกันก็ไม่ทำกันแบบนี้เหมือนแต่ตอนต้นมันก็ยุ่งไปยุ่งตีกันแหละครับพอๆกับลิงสารแห่ละลิงสารแห่หรือว่าลิงแก้แห่ลิงสารแห่ลิงแก้แห่พอๆกันอันนั้นคือของเขาที่สุดเนี่ยก็คือต่อไปมันจะกลายเป็นว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเพราะระบุชื่อรั่วเขาใส่ในกอทำให้เขาหายไม่ได้เชื่อคอยดูเพราะเรื่องของหน้าที่สิทธิเสรีภาพและอำนาจครับอำนาจออกเข้าไปกฎระเบียบห้ามออกเข้าไปผู้มีอำนาจมันจะได้รู้สึกบ้างไม่คลายอำนาจก็เจอแล้วครับผู้มีอำนาจไม่คลายเจอแน่เพราะฉะนั้นลุงกำลังบอกว่าอย่าเหิมเติมแต่งกับอำนาจจนเกินไปนะสิบอกให้เพราะมันเป็นหอกนะฮะแล้วมันจะย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวของเราเองนะสิบอกให้เดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่บอกเล่า90เพื่อเตือนอะไรเตือนความทรงจำได้ไหมเอ้าไม่คือสิเฮ้ยมันหมดฤทธิ์หมดเดชไงเนี่ยจริงนะมันคงจะหมดมันคงจะหมดเลยมันคงจะหมดไม่ปืนไม่ไปเลยโอ้ใช้กันแล้วกี่ปีนี่ไม่เคยลบเลยมันเก็บข้อมูลไว้เยอะมันก็เลยช้าเงินหรือไม่ทำงานเนี่ยประมาณนั้นมั้งไอ้หน้าจอลูกฮะปล่อยไปไปเรื่องใหม่ดีกว่ามีเรื่องใหม่ไม่โยมเอาแล้วกันตะแลนมาเป็นเรื่องใหม่ดูหน่อยได้ไหมครับลองฟังเรื่องของ PM 2.5 ดูนะพี่นะมันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วจะไปไหวไหมนี่นี่เป็นต้นลองสักหน่อยนะดูเขาจะว่าไงPM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนมองด้วยตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้เพราะ PM 2.5 เล็กจนกดจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองฝุ่นชนิดนี้ได้เมื่อแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเข้าสู่ปอดเข้าสู่กระแสเลือดและเข้าสู่อวัยวะอื่นๆในร่างกายแหล่งกำเนิดหลักๆของ PM 2.5 ในประเทศไทยมีหลายกรณีอาทิการเผาไหม้ของรถยนต์การก่อสร้างการเผาในที่โล่งแจ้งและสภาพความกดอากาศต่ำตัวฝุ่น PM 2.5 ยังเป็นพาหะในการรวมสารชนิดอื่นเข้ามารวมตัวกันเช่นแคดเมียมปลอดโลหะหนักและสารก่อมะเร็งชนิดอื่นซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันในสภาพบรรยากาศอันตรายสำคัญของ PM 2.5 คืออนุภาคที่เล็กมากเพียงพอที่จะหายใจเข้าไปสู่ปอดและซึมผ่านผนังปอดเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งมีผลต่อร่างกายทั้งแบบเฉียบ